ผู้ชมค่ะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนอกเหนือจากจะมีเทศกาลตรุษจีนที่เป็นเทศกาลใหญ่ๆแล้วยังมีอีกหนึ่งเทศกาลคือวาเลนไทน์เป็นเทศกาลแห่งความรักนั่นเองอดเปรี้ยวกินหวานของพวกเราก็เลยตามเทรนด์นะคุณผู้ชมมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ลองทำไปด้วยกันกับเมนูที่ชื่อว่า Berry Valentine Cake รวบรวมความอร่อยแบบอมเปรี้ยวอมหวานเอาใจสายอดเปรี้ยวกินหวานแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเบอร์รี่วาเลนไทน์เค้กของเราจะเริ่มจากการทำตัวเมอแรงก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ไข่ขาวอุณหภูมิห้องครีมออฟทาทาไม่แปลกนะเป็นเรื่องปกติมากๆที่เค้กชิฟฟ่อนจะใส่น้ำมันแต่คุณผู้ชมเลือกน้ำมันคุณภาพดีนะนานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยนอกเหนือจากสตรอเบอรี่แล้วคุณผู้ชมค่ะ Mix Berry Fruit Based Preparation Tra Nature Taste เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปใช้กันเพราะว่ามีกลิ่นที่หอมรสอมเปรี้ยวอมหวานใส่กับอะไรก็อร่อยไข่แดงน้ำเปล่าเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูแป้งเค้กของนานาและอาจารย์เมย์เนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนยี่ห้อเลยแป้งเค้กตราลิปปิ้นสังเกตมีแถบสีชมพูแล้วก็มี TFM ตรงนี้คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนอุ้ยสีก็สวยกลิ่นก็หอมโอเคอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ตีไข่ขาวเลยนะตีถึงเขาฟรอตตี้ก่อนโอเคใส่น้ำตาลลงไปเลยนะจากนั้นแบ่งส่วนผสมมาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็คนก่อนเราจะเห็นว่าสีของเขาเข้มเข้มคุณผู้ชมดูสิพอหลังจากใส่ไข่ขาวลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะสีของเขาอ่อนลงไปเยอะเลยระหว่างรอเค้กของเราอยู่ในเตาอบเราจะมาทำสองส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมแรกจะเป็นบัตเตอร์ครีมตัวบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยนะคะจะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปครีมเทียมข้นหวานกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำเชื่อมอเนกประสงค์ค่ะช่วงนี้เราตีอยู่เราก็เหมือนกันเอานี้ทุกอย่างใส่เข้าไปอันนี้คือสตรอเบอรี่แช่แข็งเอาออกมาจากช่องแช่แข็งมันใช้ได้เลยจากนั้นพระเอกของเรานะ Mix Berry Fruit Based Preparation Tra Nature Taste ไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายเพิ่มเลยเพราะเขามีรสหวานอยู่แล้วน้ำเปล่านิดนึงเนยสดชนิดเค็มและแป้งข้าวโพดค่ะคุณผู้ชมจากนั้นนานาเปิดไฟเลยนะคุณผู้ชมขาหม้อวันนี้ที่นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้เนี่ยนะคะหยิบจับถนัดมือแบบนี้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวม้าลายค่ะสตรอเบอรี่ฟิลลิ่งของเราได้ที่แล้วเดือดตรงกลางแบบนี้นานาปิดไฟเลยนะคะแล้วเดี๋ยวยกลงมาพักทิ้งไว้อบเค้กจนสุกแล้วหลังจากเค้กสุกเราก็คว่ำลงมาแล้วก็ลอกหน้าออกเราก็จะเอาเค้กของเรามากดตามพิมพ์ที่เราเลือกไว้วันนี้เราใช้เป็นพิมพ์วงแหวนขนาดกี่นิ้วคะ6นิ้วหยิบเค้กของเรานะคะขึ้นมาด้วยความที่เขาเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนะคุณผู้ชมเนื้อก็จะหยิบง่ายวิธีการแต่งเค้กวาเลนไทน์ทำยังไงบ้างคะมีครีมนิดหนึ่งติดนะ okay. เพื่อให้เวลาวางเค้กเสร็จแล้วเค้กไม่เลื่อนออกไป okay. แล้วอันนี้ okay. เป็นแป้นหมุนได้หยิบเค้กหนึ่งชิ้น
พอแล้วอ๋อโอเคมันเป็นงานแอบสแตรคค่ะเบอร์รี่วาเลนไทน์เค้กของเราสองคนเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำค่ะเพราะนอกจากเทศกาลวาเลนไทน์แล้วมั่นใจเลยล่ะว่าเค้กสูตรนี้ทำกินเมื่อไหร่ก็อร่อยคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับความสนุกของสายหวานอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23นะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะช่วงบ่ายแก่ๆแบบนี้นานาก็มีเมนูชามาฝากคุณผู้ชม1เมนูค่ะชื่อเมนูว่า Tropical Teaต้องเรียนคุณผู้ชมว่าตำรับเค้กสามสหายเนี่ยมันไม่ได้เป็นขนมเค้กนะคุณผู้ชมแต่ทรงอ่ะเป็นทรงขนมเค้กชื่อเมนูของเราเนี่ยชื่อว่า Orange Pineapple Mousse Slice เวลารับประทานเนี่ยรับประทานเย็นๆจะชื่นใจมากๆเลยล่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะ